ก็ขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การเสวนาในวันนี้นะคะวันนี้เรามีการเสวนาในหัวข้อเรื่องผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะการเสวนาในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ถึง4ท่านนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องความสำเร็จในธุรกิจมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับทุกๆท่านนะคะแนวคิดแรงบันดาลใจรวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไรค่ะขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณวิโรจน์ฉิมมีผู้ก่อตั้งบ้านไร่ไออรุณค่ะคุณสุจิตราจันทศิลาผู้นำกลุ่มปลูกพลิกเพื่อสังคมแบรนด์สุจิตราค่ะคุณอายุจือปาผู้ก่อตั้งกาแฟแบรนด์อาขาอาม่าค่ะคุณธานีทรัพย์สมบูรณ์ผู้ก่อตั้งแบรนด์โคโค่เฟรชค่ะและผู้ดำเนินรายการของเรานะคะท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท่านมีประสบการณ์ทำงานกับทั้งโครงการหลวงแล้วก็สวทช.มากกว่า30ปีนะคะขอเรียนเชิญคุณสมศักดิ์พลอยพานิจเจริญค่ะและหลังจากนี้ขออนุญาตให้คุณสมศักดิ์ดำเนินรายการต่อได้เลยค่ะครับขอบคุณพิธีกรนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับ3ชั่วโมงนะครับที่เราจะมานั่งฟังผู้ประกอบการ4ท่านนะครับเป็นรุ่นใหม่ผมได้นั่งคุยด้วยแล้วผมคิดว่า3ชั่วโมงก็อาจจะไม่พอนะถ้าอยากจะเจาะลึกกันจริงๆนะเอาละแต่เมื่อเราจำกัดเวลา3ชั่วโมงนะครับก็ได้ตกลงกับวิทยากรแต่ละท่านว่าต้องพยายามให้ผู้ที่สนใจเข้ามานั่งฟังห้องนี้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในกรอบเวลา3ชั่วโมงผมดูชื่อที่จะเสวนากันเนี่ยก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่เน้นเป็นเรื่องเกษตรนะทั้ง4ท่านที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยทำธุรกิจเรื่องการเกษตรในการที่แตกต่างกันไปนำซ้ำยังต้องก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมคือไม่ได้ทำอะไรแบบบ้านๆแล้วอะนะครับใช้องค์ความรู้สมัยใหม่เข้ามาหนุนเสริมกิจการเพื่อให้เกิดความก้าวหน้านะครับเดี๋ยวก็ลองฟังเขาดูนะครับแล้วในงานประชุมประจำปีของเรานะครับผมก็ได้เรียนถามวิทยากรทั้ง4ท่านแล้วนะครับทุกท่านต้องได้หนังสือเล่มนี้นะนะครับในธีมของงานเนี่ยสวทช.ยุคใหม่ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคีย์เวิร์ดคือเศรษฐกิจพอเพียงเพราะแน่นอนครับ4ท่านนี้เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยก็อยู่ในกรอบคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นกรอบคิดเป็นแนวคิดนะครับที่4ท่านนี้จะมานำเสนอให้พวกเราฟังนะครับพร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อการได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วนั่งอย่างนี้แล้วเบสเป็นนั่งอยู่ขวามือผมสุดเลย ก็จำเป็นนะถ้าผมจะไล่จากนู้นมานะครับก็ต้องให้เบสเนี่ยเป็นคนพูดก่อนเบสก็คือวิโรจน์ฉิมมีนะครับเขาเป็นสถาปนิกนะครับผมก็บอกให้อยู่ๆเป็นสถาปนิกแล้วเนี่ยในความเข้าใจผมอาชีพการเป็นสถาปนิกเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมอยู่ๆอยากจะเปลี่ยนมาเป็นเกษตรกรมาทำธุรกิจด้านการเกษตรนะครับเดี๋ยวก็ต้องฟังเบสเขาดูแล้วผมกำหนดอย่างนี้เลยนะจะไล่มาอย่างนี้เลยนะครับจนมาถึงสุดท้ายนะครับพี่ธานีนะครับแล้วก็จะเป็นการเสวนาให้เขาปูพื้นก่อนว่าเขาจุดเปลี่ยนมาอย่างไรเอาเชิญเบสเลยครับผมไม่กำหนดเวลานะแล้วแต่เขาจะพูดนะครับแล้วแต่เขาจะพูดแล้วผมบอกว่าวิธีพูดถ้าไม่สามารถดึงดูดคนได้ทันทีที่คนเดินออกแสดงเขาเบื่อคุณแล้วคุณต้องหยุดนะครับเอาเชิญเบส
ออกตัวก่อนเลยนะครับอาจารย์แล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าผมก็ไม่ได้เป็นนักพูดอะไรก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนนึงที่แบบกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาจนวันนี้ได้กลายเป็นกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองในระยะเวลา1ปีกับ4เดือนที่เปิดมาครับก็ยังเพิ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหม่แล้วก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายก็อยากมาแชร์ในส่วนเริ่มต้นของผมมากกว่าครับก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงครับที่เกิดแล้วก็เติบโตที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองครับแล้วก็บ้านก็ประกอบอาชีพเกษตรมาตลอดคุณพ่อคุณแม่ก็ทำสวนทำสวนกาแฟทำสวนยางทำไร่ทำสวนปลูกข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับทั่วไปแล้วเราก็เรียนเดินไปเรียนหนังสือทุกวันที่โรงเรียนระยะทางก็2กิโลทุกวันที่เดินไปโรงเรียนเราก็จะรู้สึกตลอดว่าทำไมบ้านของอื่นสวยจังแล้วบ้านของเราทำไมมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็มีความทรงจำแบบนี้อยู่ตลอดแล้วก็แอบแวบคิดอยู่ในช่วงที่แบบเรียนมัธยมต้นอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเราจะต้องเลือกเรียนคณะอะไรก็ได้ที่สามารถมาต่อยอดแล้วก็ทำให้บ้านเราสวยได้ผมก็เลยเลือกไปเรียนคณะสถาปัตย์ครับก็ได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับและหลังจากจบมาก็ทำงานที่กรุงเทพอยู่3ปีกับ8เดือนครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ทำงานเราก็มีความสุขกับอาชีพที่เป็นสถาปนิกแต่ว่าในช่วงเวลาที่ทำอยู่เราก็รู้สึกว่าความฝันของเราในวัยเด็กมันไม่ใช่การมานั่งทำงานและออกแบบบ้านให้คนอื่นแบบที่เป็นอยู่ในตอนนั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับไปทำความฝันของตัวเองในวัยเด็กนั่นคือสร้างบ้านต่อจากคุณพ่อคุณแม่ให้เสร็จก็ได้ลาออกจากงานกลับไปอยู่ที่บ้านที่กระเปอระนองครับแล้วก็เริ่มสร้างบ้านกับคุณพ่อแล้วก็ช่วยกันปลูกผักกับคุณแม่แล้วก็นำผักไปขายที่ตลาดมีรายได้เท่ามาเท่าไหร่เราก็นำมาต่อยอดสร้างบ้านหลังนั้นครับโดยที่ได้นำความรู้ที่จากการเรียนหนังสือที่คณะสถาปัตย์นั่นแหละครับออกไปต่อยอดบ้านของเราแต่ว่าในช่วงที่ทำงานผมเป็นสถาปนิกใช่ไหมครับก็เราก็ทำงานออกแบบตามใจของลูกค้าแต่ว่าพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเงินเราไม่ได้มีมากพอแบบตอนที่เราทำงานให้คนอื่นเราก็ต้องใช้วัสดุที่เรามีแล้วก็สิ่งที่เรามีที่บ้านของเรานั่นคือไม้ไผ่พวกไม้วัสดุต่างๆที่อยู่รอบๆตัวมาปรับใช้กับบ้านหลังนั้นครับแล้วก็รีโนเวทบ้านของคุณพ่อคุณแม่จากบ้านหลังเดิมให้น่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ถูกสุขลักษณะมากขึ้นให้แม่มีห้องน้ำให้แม่มีห้องนอนกับคุณพ่อที่สะดวกสบายขึ้นแล้วก็สะอาดมากขึ้นอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยครับก็ช่วยกันทำแบบ7เดือนครับแล้วเราก็ได้ห้องน้ำห้องนอนห้องครัวห้องทานข้าวเพิ่มขึ้นมาในระยะเวลา7เดือนแล้วก็บวกกับการทำพื้นที่เกษตรรอบๆบ้านไปด้วยปลูกผักขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีรายได้มาเท่าไหร่ก็นำมาทับมาทำบ้านหมดเลยครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกห้องครัวห้องทานข้าวและก็ส่วนต่างๆของบ้านแต่ว่าคือบ้านไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเป็นบ้านหลังเดิมแล้วก็มารีโนเวทปรับปรุงบ้านครับจากวัสดุที่อยู่รอบๆตัวเช่นไม้ดอกหญ้าอะไรพวกนี้ครับก็เอามาทำช่างก็จะเป็นคุณพ่อนี่แหละครับแล้วก็ผมก็ช่วยกัน2คนไม่มีคนอื่นมาช่วยทำกันอยู่2คนแม่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็ช่วยกันอยู่2คนกับคุณพ่อจนตัดสินใจส่งบ้านเข้าไปประกวดของโครงการนึงของอมรินทร์ครับเพราะว่าช่วงเวลาที่กลับไปทำเนี่ย7เดือนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ว่าเรากลับไปอยู่บ้านทำไมเพราะเขาเคยบอกอยู่ตลอดว่าเขาอยากให้เราแบบเหมือนมีงานทำอยู่ในกรุงเทพที่ดีถึงส่งให้เราไปเรียนหนังสือจนจบมาอะไรอย่างเงี้ยครับบวกกับชาวบ้านรอบๆข้างเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ว่าเออมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นตัวแบบวัดว่าสิ่งที่เรากลับมาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีความหมายนะก็เลยคิดว่าการส่งบ้านเข้าไปประกวดครั้งนี้น่าจะให้อะไรเรากลับมาบ้างน่าจะทำให้พ่อกับแม่ยอมรับบ้างส่วนชาวบ้านไม่เป็นไรอะไรเงี้ยครับก็ได้รางวัลชนะเลิศมาในครั้งนั้นก็ได้ลงแมกกาซีนแล้วก็ได้เงินรางวัลมาก้อนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ได้เห็นว่าสิ่งที่เรากลับไปทำมันเริ่มมีความหมายแล้วเพราะว่ามีคนข้างนอกเห็นคุณค่าของมันแล้วก็สิ่งสำคัญไปมากกว่านั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากขึ้นหลังจากที่ได้รางวัลกลับมาแล้วก็มีความสุขกับการต่อยอดพัฒนาบ้านหลังนั้นของเรามากขึ้นครับแล้วก็ช่วยกันทำบ้านกันมาเรื่อยๆช่วยกันปรับปรุงแผงผักช่วยกันทำแพคเกจิ้งปลูกผักแล้วก็มาสร้างบ้านพักหลังที่1อย่างที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของบ้านพักหลังที่1แล้วก็เป
ป็นในส่วนของร้านขายสินค้าเกษตรที่ผมปรับปรุงแล้วก็ตั้งใจจะให้คุณแม่แบบไว้ขายสินค้าเกษตรเพราะว่าหลังจากที่บ้านเสร็จเนี่ยเราก็อยากมีกิจการเล็กๆเป็นของตัวเองเพื่อที่จะมีรายได้แล้วก็อยู่ที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็มาถามคุณพ่อคุณแม่ว่าหลังจากนี้หลังจากที่บ้านเราเสร็จแล้วเราจะทำอะไรกันต่อก็ถามแม่ว่าแม่ฝันอยากทำอะไรพ่ออยากทำอะไรน้องสาวอยากทำอะไรทุกคนบอกกันมาว่าเขาอยากมีร้านขายสินค้าเกษตรพ่อชอบทำสวนส่วนผมก็ชอบงานออกแบบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยนำความฝันของทุกคนในบ้านเนี่ยมารวมกันแล้วก็ตั้งชื่อที่บ้านว่าเป็นบ้านไร่อัยรุณครับแล้วก็ช่วยกันสร้างหลังที่1หลังที่2มาครับแล้วก็ดึงคนในชุมชนมาช่วยงานบ้างคุณลุงคุณน้าอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาช่วยกันโดยที่ยังใช้วัสดุธรรมชาติแล้วก็วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเหมือนเดิมแล้วก็ประหยัดมากที่สุดสร้างฝ่ายน้ำล้นขุดลำธารปรับปรุงพื้นที่แล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเราด้วยบอกก่อนว่าในอำเภอกระเปอจังหวัดระนองเนี่ยมันผมไม่ได้อยู่ในจุดที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวมาก่อนไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมีอยู่เดิมเราอยู่ในชุมชนเล็กๆที่ไม่มีคนรู้จักแล้วก็มีแต่เสียงคัดค้านว่าทำไมเราถึงทำบ้านพักขึ้นมาทำไปก็ไม่มีคนมาพักแต่ว่าตัวเบสเองตัวพ่อกับแม่เนี่ยเราก็รู้สึกมาตลอดว่าเราทำบ้านของเราเองแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งดีๆหรือทุกอย่างที่เราทำมันจะดึงดูดคนที่ชอบและก็ฝันคล้ายๆกันเข้ามาหากันที่บ้านของเราก็ทำกันโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงข้างๆมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มเปิดบ้านพักเปิดบ้านไร่ครับเมื่อวันที่5ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้เปิดได้1ปีกับ4เดือนแล้วก็มีรายได้เข้ามามีคนมาพักทุกวันก็ขยับขยายมาเป็นหลังที่3หลังที่4 5 6 7ตอนนี้สร้างหลังที่8อยู่ครับแล้วก็มีส่วนของล็อบบี้แล้วก็ส่วนอื่นๆที่กำลังสร้างเพิ่มซึ่งมาจากรายได้ที่คนที่มาช่วยอุดหนุนฝันของเราครับและตอนนี้ก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆ1ปีกับ4เดือนแล้วครับที่มีโอกาสแล้วก็ได้มาแชร์ตรงนี้ฮะจบยังเบสพูดจบยังอาจารย์ถามก็ได้ครับผมพูดคนเดียวไม่ได้เบสลองเชื่อเห็นได้ว่าใช้ไอ้เรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปในกิจการตรงนี้อย่างไรบ้างคือจริงๆผมอาจจะเรื่องเทคโนโลยีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างนี้ก็มีส่วนใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยผมกลับไปเนี่ยผมตั้งผมไม่ได้ตั้งใจดิผมก็เล่น Facebook เล่นอื่นๆเหมือนปกติอย่าง Facebook ของผมเนี่ยผมก็จดบันทึกเรื่อยเปื่อยอะไรของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเป็นคนชอบเขียนแล้วผมรู้สึกว่าวันหนึ่งผมอยากมีไดอารี่แล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นของตัวเองแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเขียนได้หรือว่าอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็จดมาเรื่อยๆแล้วคำแรกที่ผมรู้สึกจำได้จนถึงวันนี้ก็คือผมถ่ายรูปบ้านของผมในวันที่ผมกลับบ้านทุกเดือนในระหว่างการทำงานที่กรุงเทพเพราะว่าผมกับเดินทางกลับบ้านเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปบ้านแล้วก็จะมีคนคนนึงอ่ะเข้ามาเม้นอยู่ตลอดว่าบ้านสวยจังเราก็รู้สึกว่าทำไมคนบอกว่าบ้านเราสวยแล้วทำไมเราถึงไม่กลับไปอยู่ที่บ้านทำไมเราต้องนั่งรถเข้ามาที่กรุงเทพอยู่ตลอดผมก็จำคำนี้ได้เพราะว่าผมก็รู้สึกว่าโซเชียลมันก็มีส่วนทำให้ผมกลับไปบ้านเร็วขึ้นเหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าผมกลับไปอยู่ที่บ้านผมคงไม่เหงาหรอกเพราะว่าผมคงมีเพื่อนอยู่ในโซเชียลอันนี้แล้วก็เราก็ยังได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพได้และกลับไปผมก็จดบันทึกภาพทุกภาพสิ่งที่เราทำไม้ทุกต้นที่พ่อเลื่อยผักทุกต้นที่แม่ปลูกคือผมถ่ายรูปไว้หมดถ่ายไว้แล้วผมก็บันทึกไว้โดยที่ไม่มีคนมาตามผมนะครับผมถ่ายเก็บแล้วก็พูดอยู่คนเดียวจดไว้คนเดียวเพราะว่าเชื่อว่าวันหนึ่งภาพเหล่านั้นมันจะมีความหมายกับตัวผมเองแล้วก็กับคนอื่นเราก็ไม่ได้กล้าคาดหวังอะไรมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะจดบันทึกไดอารี่อันนี้ไว้เพื่อจะย้อนกลับมาดูในปีถัดไปว่าวันนี้เราพัฒนาตรงไหนไปแล้วบ้างแล้วก็จดมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมีคนมามันดึงคนที่ชอบลักษณะเดียวกันนะครับเข้ามาได้รู้จักกันผมเชื่อในกฎของแรงดึงดูดนะครับว่ามันจะทำให้คนที่ชอบที่ฝันคล้ายๆกันเนี่ยได้มาพบเจอกันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆซึ่งคนที่เข้ามาติดตามแล้วผมก็เริ่มมาสร้างเพจแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนเข้ามาอยู่ในเพจโดยที่เราไม่มีการทำการโฆษณาไม่มีการซื้อหรือการโปรโมทอะไรทุกคน 400,000 500,000 คนในเพจของผมที่ผมเพิ่งเปิดได้ปีนึงเนี่ยก็คือเป็นคนที่ฝันแล้วก็ชอบคล้ายๆกันหมดสุดท้ายเขาก็มาช่วยอุดหนุนฝันของเราแล้วก็ได้เดินทางมาเจอกันแล้วก็
กลายเป็นเครือข่ายเล็กๆที่น่ารักอยู่ในสังคมตรงนั้นในสังคมออนไลน์ตรงนั้นและทุกวันที่เราได้แบ่งปันออกไปมันไม่ใช่ความสุขของเราแค่คนเดียวแต่มันคือความสุขของคนทุกคนที่ได้ร่วมกันเห็นได้ร่วมกันสร้างทุกคนมีส่วนร่วมกับผลหมดทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนั่นคือ เรื่องที่ดีๆมันคือพลังบวกที่ทำให้เราสร้างฝันตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าการที่กลับไปอยู่บ้านโดยที่ไม่มีคนเห็นด้วยเลยสักคนผมสู้เองคนเดียวมันก็คงไม่มีพลังมากพอที่จะทำให้เราสร้างฝันเล็กๆตรงนี้ขึ้นมาได้พ่อกับแม่ได้ทุกคนก็เข้ามาให้กำลังใจจนมันมีวันนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนคือส่วนร่วมในวันนี้ของบ้านไร่ทั้งหมดนะครับก็ถ้าฟังจากที่เบสพูดมาเนี่ยนะจุดหักเหผมคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องการแสวงหาเรื่องเงินนะเขาต้องการความสุขความสุขที่ใกล้ตัวที่สุดคือความสุขในครอบครัวนะครับแล้วก็สามารถสร้างจุดความสุขในครอบครัวเนี่ยสู่ความสุขในชุมชนและในกลุ่มลูกค้านะครับผมก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเบสยังไม่ได้พูดแต่ผมแอบถามมาแล้วว่าไอ้บ้านที่ใช้วัสดุง่ายๆใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเหมือนกันเพราะวัสดุเนี่ยไม่คงทนไม่ถาวรอย่างไม้ไผ่เนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่ได้นานใช่ไหมปัญหาเรื่องมอดไม้ไผ่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามแสวงหาเรื่ององค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปเพื่อทำให้บ้านที่เรียกว่าสวยงามเนี่ยอยู่ได้คงทนถาวรไม่ถูกมอดไม่ถูกปวกกินเสียก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์เข้าไปนะครับรวมทั้งถึงเรื่องการปลูกผักด้านการเกษตรเบสทำเป็นอินทรีย์เลยใช่ไหมตอนที่กลับไปคือตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับก็เราก็ปลูกลงดินปกติแต่โชคดีที่บ้านเนี่ยมีดินที่ค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีดินดำปลูกผักงามอะไรโดยที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยสักอย่างใช้แค่มูลไก่มารองก้นหลุมมาครับแล้วก็คลุกเคล้าไปกับดินแล้วก็นำต้นกล้ามาปลูกเลยครับฮะแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปเติมไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่มีต้นไม้สูงแล้วก็เว้นไว้เก็บทุกอย่างที่เป็นของเดิมไว้ทั้งหมดแค่แทรกแค่แปลงผักกับบ้านผักเข้าไปครับโดยที่ไม่ได้ทำลายธรรมชาติแล้วก็อะไรที่ยังอนุรักษ์ทรัพยากรอันเดิมได้อยู่ก็ยังรักษาดูแลไว้เหมือนเดิมครับนี่ครับก็เนี่ยระบบการเกษตรก็เป็นเรื่องของการที่พยายามจะทำแบบระบบธรรมชาติที่เรียกว่าอินทรีย์ไม่ได้ใช้วิทยาการสมัยใหม่เข้าไปเพราะคนกินผักคนบริโภคผักก็มีความปลอดภัยก็พอเห็นภาพนะครับในรอบแรกนะครับที่เบสเล่าให้ฟังแต่ตัวบอกพูดไม่เก่งแต่ผมดูแล้วไม่เห็นมีตรงไหนว่าพูดไม่เก่งเลยก็ฉายภาพให้เห็นหมดเลยนะครับลองดูน้องคนต่อไปนะครับนั่งนะครับโอเคเป็นเดี๋ยวผมดูโพยน้องนิดหนึ่งสุจิตราจันทศิลานะครับจากมหาบัณฑิตสู่เกษตรกรผู้ปลูกพริกแปลงใหญ่นะครับก็จบปริญญาโทจะไปเป็นลูกจ้างคนก็ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะครับทำไมถึงไม่อยากจะไปเป็นลูกจ้างคนทำไมถึงอยากจะมาเป็นผู้ประกอบการเราเน้นเรื่องพริกเรื่องเดียวนะครับก็ฟังน้องต้องนะครับเล่าให้พวกเราฟังดูครับเชิญครับน้องต้องค่ะต้องกราบเรียนท่านผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวสุจิตาจันทศิลาค่ะตอนนี้ก็คือเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพริกแห้งปลอดภัยเพื่อแปรรูปและส่งออกนะคะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ระบบแปลงใหญ่ค่ะขอเกริ่นประวัติส่วนตัวนะคะคือเป็นคนพื้นเพจังหวัดศรีสะเกษค่ะอำเภอยางชุมน้อยตอนนี้อายุ28ปีอะค่ะจบการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาลัยขอนแก่นค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือตัวนี้จะเป็นมุมมองต่อจุดยืนในสังคมนะคะก็คือคนเราจะไปอยู่ที่อยู่ไหนที่ใดก็ตามก็ควรคิดไว้เสมอว่าควรจะทำอะไรทิ้งไว้บ้างไม่ใช่อยู่เอาแต่ประโยชน์ค่ะตอนนี้ก็คือจุดเริ่มต้นก็คือเป็นลูกเกษตรกรนะคะแล้วทีนี้ชุมชนที่บ้านผลิตหลักๆก็คือจะเป็นข้าวหอมพริกกระเทียมปัญหาที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของชุมชนที่ดิฉันอยู่นะคะซึ่งถ้าทุกท่านได้ดูข่าวก็น่าจะเห็นว่ายางชุมน้อยเนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตหอมใหญ่ที่สุด
อาจจะเป็นของประเทศเลยก็ได้ค่ะแล้วก็มีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเหมือนกันในสภาวะนั้นก็คือช่วงที่หอมเน่าแล้วณตอนนั้นดิฉันก็ยังเรียนอยู่ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าเราคือเราจะกลับไปช่วยชุมชนบ้านเราได้ยังไงช่วยให้เขามีจุดยืนได้ยังไงให้เขาทำการเกษตรที่ยั่งยืนได้ยังไงอะค่ะแต่ของหนูนี่จะเป็นตรงข้ามเลยนะคะกับพี่เบสก็คือการกลับไปไม่ใช่คือเราเห็นแค่คนเดียวอันดับแรกคือครอบครัวก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกสบายค่ะไม่อยากให้ลูกไปลำบากก็แต่ว่าคือการทำงานอันเนี้ยมันเกิดจากอุดมการณ์แล้วก็ความตั้งใจจริงๆที่อยากจะไปช่วยโดยที่ตัวดิฉันเองก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือทำเริ่มจากครอบครัวก่อน2ปีณตอนที่เรียนอยู่เอาเทคโนโลยีที่เรียนแล้วก็เอาวิชาความรู้ที่เรียนกลับไปให้ครอบครัวเริ่มทำก็คือจะเริ่มจากการปลูกข้าวโพดการปลูกพืชผักสวนครัวก็คือให้เขามีรายได้แบบรายวันรายเดือนแล้วก็รายปีอันนี้พอเรียนจบก็เริ่มที่จะขยายแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะแล้วคิดว่าตอนนั้นก็คือยังไม่กล้าที่จะจับในเรื่องของหอมแดงเพราะว่าเขาจะบอกว่าหอมแดงเป็นพืชการเมืองฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำได้และมีความรู้นะตอนนั้นก็คือจบปรับทำเรื่องของปรับปรุงพันธุ์พริกโดยตรงแล้วพริกกับหอมแดงเนี่ยมันจะเป็นพืชที่สามารถปลูกด้วยกันได้เริ่มต้นก็คือถ้าปลูกหอมแดงก็คือสัก20วันแล้วเราก็จะปลูกพริกตามเริ่มต้นจริงๆคือทำตามเทคโนโลยีของเขาก่อนก็คือเราจะไม่ปรับเปลี่ยนเกษตรกรจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเขาจะไม่ยอมตามเราแต่ตัวดิฉันเองก็คือจะทำให้เขาเห็นแล้วก็มีแปลงสาธิตต่างหากก็คือเปรียบเทียบกันระหว่างแปลงของเทคโนโลยีใหม่ของเราแล้วก็ของเขาถ้าอันไหนของเขาดีเราก็จะปรับใช้ถ้าอันไหนของเราดีเกษตรกรต้องทำตามเราค่ะจุดเริ่มต้นอันนี้ก็คือตอนนั้นครอบครัวก็ไม่ยอมรับก็ยังบังคับให้ไปสอบนู่นนี่นั่นอยู่สังคมก็มองว่าเด็กตัวแค่นี้แล้วเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กคุณจะมาพาเขาทำแล้วก็มีการประกันราคาให้เขาซึ่งราคาที่สูงอะค่ะโดยที่เกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็บอกว่าส่งลูกเรียนตั้งสูงปริญญาโทแล้วให้ลูกมาตากแดดหน้าดำได้ยังไงแล้วอันนี้มันเป็นจุดที่หนูอยากแสดงให้เขาเห็นทั้งเด็กวัยรุ่นแล้วก็คนยุคใหม่ว่าการเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่ที่จะต้องตากแดดหน้าดำเกษตรยุคใหม่ก็สวยได้ค่ะก็เลยต้องทำตัวให้ตัวเองเป็นตัวอย่างแล้วให้เขามองเกษตรในมุมมองใหม่เพราะว่าทุกวันนี้เกษตรเราต้องเกษตรประยุกต์ก็คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพตัวนี้ก็จะร่วมกับภาครัฐตัวถ้าถามว่าตัวดิฉันเนี่ยก็คือมีโอกาสก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะไปหาหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีการยอมรับเรามากขึ้นแล้วเราจะทำงานได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะมีทั้งหน่วยงานทั้งมหาลัยทั้งสวทช.ทั้งภาครัฐหน่วยงานภาคีต่างๆเข้ามาช่วยค่ะก็คือมีการสอนเกษตรกรให้ความรู้หลังจากที่เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ระบบของแปลงใหญ่ค่ะก็จะมีการทำเป็นองค์กรหนึ่งในชุมชนนั้นจากตัวเองที่ตั้งใจก็คือจะเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนแล้วถ้าให้เกษตรกรมีความสนใจแล้วจะขยายเพิ่มขึ้นโดยการที่เราจะสร้างเครือข่ายก็คือจะสอนเกษตรกรให้เขามีความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนปลายน้ำก็คือจะให้เขามีความสร้างการเกษตรที่มีแบบยั่งยืนไม่ใช่แบบว่าทำปี2ปีเลิกทำแล้วการที่เขาทำเขารู้จริงไหมว่าการเกษตรที่เขาทำมันถูกต้องหรือเปล่าดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่เราต้องช่วยอะค่ะทั้งของกลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นมุมมองแล้วก็เป็นแผนของกลุ่มก็คือเริ่มต้นจากชุมชนจะมีอะไรบ้างคุณภาพชีวิตของเขาไหม
พิ่มตั้งแต่การเพิ่มรายได้ในการผลิตของเขาลดรายจ่ายในการผลิตให้เขามีเงินออมแล้วก็ลดการใช้สารเคมีตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเป็นพิกอินซีนะคะก็คือจะเริ่มทำปีนี้เป็นปีแรกแต่ตอนนี้ก็ยังในทำในเรื่องของพิกปลอดภัยค่ะก็จะมีหน่วยงานภาคีต่างๆเข้ามาช่วยแม้กระทั่งสถาบัน อุดมศึกษามหาลัยต่างๆสมาชิกในกลุ่มแล้วก็เอกชนค่ะก็จะมีเป็นการพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็เข้าสู่ระบบประชารัฐนะคะค่ะตัวนี้ก็คือปัญหาของพิกอันดับแรกที่เราเจอก็คือแบบเดิมของเขาที่เขาทำซึ่งเขาจะใช้ตามเวลามีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะไม่ไปหาผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเขาจะไปหาพ่อค้าคนกลางหรือพ่อค้าที่ขายสารเคมีซึ่งตรงนั้นก็คือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำไมสารเคมีเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วอำเภอยางชุมน้อยของจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นอำเภอที่อันดับหนึ่งในการใช้สารเคมีเพราะว่าเป็นอำเภอที่เหมาะกับการทำพืชผักค่ะก็คือจะมีพริกมีหอมมีกระเทียมแล้วก็พืชผักต่างๆแล้วก็ทำแปลงทดลองอีกแปลงหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีเดิมกับเทคโนโลยีใหม่ของเราเนี่ยมันต่างกับเขายังไงซึ่งของเราอันใหม่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างแต่เราต้องเอาของเขาที่เขาดีมาแอพพลายใช้ก็คือเกษตรกรเขามีความที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่เขาขาดแค่ความรู้แล้วก็วิชาการเท่านั้นค่ะตัวนี้เริ่มต้นแรกเลยก็คือเรื่องของพันธุ์ตัวนี้จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ตัวดิฉันเองเอางานวิจัยของตัวเองมาลงสู่ชุมชนก็คือปรับปรุงพันธุ์ได้ 4,000 ตัวนี้ยื่นสิทธิบัตรร่วมกับมหาลัยขอนแก่นค่ะแล้วก็เอาพันธุ์ที่ตัวเองใช้เนี่ยมาสู่ชุมชนแล้วไปให้ขยายให้เข้าปลูกค่ะแล้วก็จะมีบริษัทที่รับซื้อโดยตรงจากระบบการทำงานของเราจะเริ่มจากการวางแผนการผลิตเพื่อไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดแล้วก็เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะว่าอุตสาหกรรมยาต้องการพริกแบบไหนอุตสาหกรรม อาหารต้องการพริกแบบไหนตัวนี้เราก็จะสอนให้เขามีการวางแผนการจัดการว่าช่วงฤดูไหนที่มันเหมาะแล้วก็พื้นที่ไหนที่เหมาะกับการผลิตพริกค่ะจากเดิมกลุ่มเรามีสมาชิกแค่30รายค่ะณปัจจุบันทุกวันนี้มีสมาชิก95รายค่ะจากเริ่มแรกจริงๆเราจะคนไหนที่สมัครมาอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมโดยเชิญท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละมหาลัยเข้ามาอบรมให้ความรู้ค่ะก็คือโดยที่เกษตรกรเริ่มแรกก่อนก็คือให้ความรู้แล้วหลังจากสเต็ปต่อไปเราก็จะเอาสอนทีละสเต็ปทีละขั้นตอนเรื่องจากการคัดพันธุ์เมล็ดพันธุ์แบบไหนที่สมบูรณ์การบ่มเมล็ดเป็นยังไงให้มันงอกแล้วค่อยเอาลงถาดแล้วมันต่างยังไงจากอันเดิมของเขาที่เขาหว่านลงพื้นดินแล้วเขาเอามาปลูกคือเขาก็จะได้เห็นชัดเจนว่าการที่หว่านกับการที่เพาะกล้าความสมบูรณ์ของเมล็ดความสมบูรณ์ของต้นกล้าเป็นยังไงเวลาปลูกแล้วการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงแล้วอีกอันนึงก็คือเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่แพงแล้วเขาหว่านลงในดินมันจะทำให้เขาสิ้นเปลืองแล้วก็สูญเสียเมล็ดพันธุ์บางส่วนไปเพราะว่าในดินเรามีทั้งแมลงทั้งเชื้อราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เทคนิคในการเตรียมแปลงก็คือจะใช้แบบของตัวนี้จะใช้แบบของอิสราเอลอะค่ะก็จะใช้ระบบน้ำหยดให้ปุ๋ยทางน้ำอันเนี้ยค่ะแล้วก็มีการตัดแต่งต้นกล้าต้นพริกในแปลงนะคะมีการทำค้างมีการให้ปุ๋ยแล้วก็ช่วงระยะไหนที่เหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวแล้วพริกในกลุ่มไหนต้องเก็บสเตจไหนช่วงอายุเท่าไหร่ความสุกแก่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะต้องสอนแล้วก็มีการสอนเทคนิคการตรวจเช็คแมลงเหมือนเรื่องของพยากรณ์อากาศก็มีส่วนว่าถ้าอีก3วันฝนจะตกถ้าฝนตกมาโรคอะไรจะตามมาเราต้องป้องกันก่อนไหมตัวนี้ก็คือเป็นการสอนให้เขารู้จักคาดเดาหรือพยากรณ์แล้วก็เตรียมการว่าป้องกันได้แต่แต่ก่อนเนี้ยเกษตรกรจะแก้ไขปัญหาปลายเหตุคือเป็นโรคแล้วค่อยแก้ปัญหาซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นความที่เขาไม่รู้
อนแรกเข้าใจว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้แต่พอเราไปสัมผัสกับเกษตรกรจริงๆเราเข้าใจว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าเหมือนเพี้ยไฟเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนต้องพ่นในส่วนไหนไร่ขาวมันเป็นยังไงค่ะแล้วนอนเจาะผลมันเข้าช่วงไหนไม่ใช่ช่วงที่เป็นผลแล้วนะคะมันเข้าช่วงที่ดอกแต่เขาไปพ่นยาหรือพ่นสารสกัดช่วงที่เป็นผลแล้วซึ่งมันเป็นปลายเหตุนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือจะลดการใช้สารเคมีแล้วก็คือในการทำผลิตเชื้อไทโคโดมาเชื้อบิวบูเรียเชื้อพวกนี้จะสลับกันใช้กับสารเคมีซึ่งมันก็จะทำให้เขาลดต้นทุนแล้วก็ทำให้สารเคมีลดลงแล้วก็เป็นพริกที่ปลอดภัยอีกอันนึงก็คือจะเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้นค่ะแล้วการทำปุ๋ยพืชสดคือต้องมีการส่งเสริมให้เขาปลูกปอเทืองถั่วฝักไอถั่วเขียวเพื่อที่จะบำรุงดินนะตอนนี้ดินก็เสื่อมโทรมไปมากแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ทางกลุ่มของเราก็ดำเนินโครงการปลูกพืชหลังนาก็คือส่งเสริมให้เขาปลูกถั่วเขียวแล้วรับซื้อคืนอันนี้ด้วยค่ะเป็นกิจกรรมร่วมแล้วก็การทำปุ๋ยชีวภาพน้ำหมักชีวภาพใช้เองตัวนี้ในกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็แบ่งกันไปใช้ในราคาที่ต้นทุนก็คือเรารวมหุ้นกันแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็แบ่งกันไปใช้ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะตอนนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของการตากซึ่งพริกเนี่ยเราต้องการพริกที่มีพริกที่ปลอดเชื้อราอัลฟาท็อกซินแล้วก็พริกที่มีสีสวยแต่ณปัจจุบันในพื้นที่หรือในชุมชนเขาจะตากตามข้างถนนซึ่งทุกท่านอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วก็ตากอากาศอุณหภูมิที่มันบางวันก็ฝนบางวันก็แดดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเชื้อราบางทีมันเกิดตั้งแต่แรกแล้วก็เนี้ยก็เรากำลังแก้ปัญหาแล้วก็ปรึกษากับทางสวทช.ว่านวัตกรรมไหนที่จะเข้าไปช่วยเรื่องของโรงอบไหมถ้าเรื่องของโรงอบก็จะดีก็คือสามารถผลิตพริกแห้งได้ทั้งปี2เป็นการทิศพริกในเรื่องของสีน้ำร้อนลวกน้ำร้อนก่อนไหมแล้วจะได้ทั้งสีแล้วก็เรื่องอัลฟาท็อกซินนะคะก็ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่แล้วตอนนี้เราก็คือส่งผลผลิตนี้เข้าสู่อุตสาหกรรมยาแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารเราจะส่งในทั้งในรูปแบบของพริกแห้งพริกป่นแล้วก็พริกสดนะคะแต่เรื่องของพริกสดเนี้ยเราก็ยังก็กำลังมีปัญหาในเรื่องของห้องเย็นที่จะสต็อกพริกส่งค่ะเพราะว่าเราต้องเด็ดคั่วอะไรให้เขาอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังจะดำเนินการแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ของเราซึ่งไม่ใช่แค่พริกอย่างเดียวค่ะเราก็จะทำในเรื่องของหอมเจียวกระเทียมเจียวซึ่งตอนนี้กำลังคิดกันอยู่ว่าจะไม่ใช้น้ำมันเลยแล้วก็ให้อาจารย์ทางด้านฟู้ดไซน์เข้ามาช่วยว่าอาจจะทำยังไงเพราะว่าตัวนี้เราจะช่วยในเรื่องของการล้นตลาดของพืชในถิ่นของเราแล้วเราก็จะทำให้เป็นพืชที่มีที่ปลอดภัยและอนาคตว่าจะทำในเรื่องของ GI ว่าผู้บริโภคสามารถเช็คย้อนกลับได้ว่าทั้งพริกทั้งหอมทั้งกระเทียมเนี่ยมันเป็นแหล่งของศรีสะเกษจริงไหมเป็นของกลุ่มเราจริงๆไหมตัวนี้ก็จะทำต่อไปอะค่ะแล้วช่องทางการขายของเราเนี่ยเราก็จะกลุ่มคอนแทคกับบริษัทโดยตรงเลยแล้วก็จะมีในโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยนะคะตอนนี้กำลังสอนแล้วก็ตอนนี้จัดเหมือนสอนเทรนให้เกษตรกรเขาสามารถบริหารจัดการเองต่อไปอะค่ะเพื่ออนาคตตัวดิฉันไม่ได้จัดการเองแล้วก็ให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นงานต่างๆที่เราออกบูธโชว์ตัวนี้ก็จะเป็นตลาดนัดชุมชนนะคะเป็นของเกษตรรุ่นใหม่ตัวนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรนะคะท่านชัดชัยสาลีกัญญะก็ดูในเรื่องของตั้งแต่ปรับปรุงพันธุ์เป็นยังไงการเก็บเมล็ดพันธุ์เป็นยังไงก็คือในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรในกลุ่มไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะแต่ต้องมีกิจกรรมร่วมกันก็คือมาเรียนแล้วก็มาคัดพันธุ์ด้วยกันแล้วทุกอย่างเราทำด้วยกันแล้วก็แบ่งกันไปใช้ตัวนี้มันจะสามารถที่จะลดต้นทุนได้จริงๆอะค่ะเราจะตัดพ่อค้าคนกลางออกแล้วสอนให้เขารู้ทุกอย่างตั้งแต่การผลิตที่ถูกต้องเป็นยังไงการจัดการที่ถูกต้องเป็นยังไงจนถึงการขายเพราะว่าทุกวันนี้เกษตรกรเขามีโทรศัพท์มีอะไรเขาสามารถเช็คได้เหมือนกันค่ะ
ตัวนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีลงไปตรวจเยี่ยมแปลงใหญ่ท่านก็ได้สนับสนุนในเรื่องของแปลงใหญ่ให้ทุนในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มค่ะก็ตัวนี้เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในการรวบรวมผลผลิตค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของก็จะมีหน่วยงานของธกส.ที่เข้ามาช่วยเราซึ่งตัวนี้เป็นโอกาสที่ดีของกลุ่มที่มีหน่วยงานภาคีต่างๆเข้ามาช่วยซึ่งเขาก็จะมองเห็นถึงว่าอนาคตก็คือมันจะประเทศไทยตอนนี้ก็คือมีการนำเข้าพริกจากต่างประเทศเยอะมากกำลังคิดกันว่าจะทำยังไงที่จะพริกลดการนำเข้าพริกแล้วสามารถที่จะผลิตในประเทศไทยเพื่อใช้ในประเทศไทยได้มากที่สุดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นความประสบความสำเร็จจาก3ปีที่ทำจริงจังอะค่ะก็คือทำให้เกษตรกรในกลุ่มมีรายได้1ไร่1แสนณตอนนี้ปีนี้น่าจะเกิน1ไร่1แสนนะคะน่าจะประมาณ2แสนต่อไร่ก็ได้คือจะเขาเห็นคนแรกที่ทำประสบความสำเร็จแล้วมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขามีความตั้งใจแล้วเขาทำตามทุกสเต็ปทุกขั้นตอนที่เราสอนนะคะเขาก็เลยได้เยอะขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่มีคุณค่ามากกว่าการที่เราเรียนมาแล้วคือมันสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับชุมชนให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วอีกหลายๆรายเขาก็เริ่มจะปลดหนี้ได้แล้วเพราะว่ายังชุมน้อยเป็นถิ่นที่ติดการพนันบั้งไฟก็อันดับที่หนึ่งค่ะหอมเน่าก็ที่หนึ่งเลยค่ะมันอยู่ที่ศรีสะเกษหมดเลยทั้งดีและก็ไม่ดีอะค่ะมันก็เลยเป็นอีกอันนึงที่เป็นยังน้อยเราก็ได้ไปช่วยบ้านเกิดเราจากทั้งที่เราอยู่ได้เขาอยู่ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นกิจกรรมที่เราดำเนินการก็จะมีพริกหลายๆไทคือจะมีตั้งแต่ไทจินดาหัวเรือพริกเป็นพริกแห้งพริกที่ทำซอสพริกที่ทำน้ำจิ้มแล้วก็ตัวดิฉันเองเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เราก็จะคิดพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเพื่อจะตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคว่าบริษัทน้ำพริกต้องการพริกไทยไหนแล้วเราจะโฟกัสกลุ่มไหนโดยเราจะทำแบบเป็นเครือข่ายอะค่ะเหมือนบริษัทยาต้องการพริกที่เผ็ดสูงๆอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาเองจากวิทยานิพนธ์ซึ่งมีความเผ็ดที่สูงท่านนายกให้ฉายาว่าไอ้พริกโคตรไอ้พริกเผ็ดนะคะก็คือให้ท่านชิมจริงๆแล้วกับท่านรัฐมนตรีก็อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าตัวเองเรียนมาแล้วใช้จริงๆแล้วก็ไม่คือทำประโยชน์ให้สังคมได้จริงๆโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนใครอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะผมว่าพริกนี่เป็นพืชที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยนะกินข้าวในครัวต้องมีพริกนะครับแต่ที่ต้องก็พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่แง่มุมในแง่ของพริกเพื่อการบริโภคเท่านั้นต้องมีเสียงมากเลยนะเอาพริกตะกี้ไปให้นายกกินเนี่ยผมทราบมาว่าคนกินแล้วต้องส่งเข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะว่ามันเผ็ดเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้อันนี้เขาสำหรับเข้าอุตสาหกรรมครับแล้วนายกได้ชิมไหมป่ะพริกตัวนี้ท่านบอกว่าท่านมีวิทยากรที่บอกว่าทหารเนี่ยเขาไม่กลัวอะไรหรอกค่ะท่านก็เลยชิมเดี๋ยวเสียศักดิ์ศรีทหารประมาณนั้นค่ะอันนี้ตีท่านชัดชัยก็ชิมนะคะคุณชัดชัยชิมนะครับก็เนี่ยมีพริก2ประเภทนะครับสำหรับการบริโภคแล้วก็สำหรับการเข้าอุตสาหกรรมนะครับผมว่าพริกนอกจากเป็นวิถีชีวิตของคนไทยแล้วเนี่ยนะครับมันถ้าฟังจากต้องพูดเนี่ยเป็นพืชที่สร้างรายได้นะครับแล้วผมยืนยันที่บอกว่าได้ไร่ละแสนเนี่ยผมว่าได้เกินกว่านั้นตะกี้ได้ยินอีกทีบอก 200,000 ละผมก็เชื่อว่าได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ได้มีส่วนไปทำเรื่องพริกที่อีสานยืนยันว่าได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพริกก็เป็นอันอะไรที่เป็นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชัดเจนเลยเขาเป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะครับทำให้พริกมันมีคุณสมบัติตรงความต้องการประเด็นหนึ่งก็คือที่ไปทำเรื่องแปลงใหญ่เนี่ยผมเพิ่งไปสงขลามาไปที่อำเภอรัตภูมิผมก็ไปถามชาวนาที่นั่นทำนาแปลงใหญ่ตามนโยบายของรัฐบาลเลยครับถามว่าได้ประโยชน์ยังไงไอ้นาแปลงใหญ่เขาบอกลดต้นทุนผมว่าเกษตรกรคนนี้รู้จริงไงผมถามลึกอีกลดยังไง
ลดต้นทุนเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลผมบอกอันนี้ไม่ใช่ละคุณไปสื่อสารกันดีท่าไหนแล้วของต้องเนี่ยนะไอ้พริกแปลงใหญ่ของต้องเนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยไหมจากรัฐบาลใช่ค่ะแต่หนูใช้ในแค่รวบรวมผลผลิตก็คือเอามาซื้อจากเกษตรกรแล้วส่งบริษัทแต่การลดต้นทุนของแปลงใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันการทำปุ๋ยด้วยกันแล้วก็การทำน้ำหมักหรือการทำอะไรที่แบบเป็นกลุ่มแล้วเราสามารถแบ่งกันไปใช้ก็คือไม่ต้องไปซื้อยิบย่อยอะค่ะแสดงว่านี่เข้าใจแก่นแท้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ของรัฐบาลไม่เหมือนคนรัฐภูมินะถ้าใครอยู่ในห้องนี้ฝากไปบอกคนรัฐภูมิเนี่ยคุณเข้าใจผิดถนัดนะครับไม่เขาไม่ต้องการอย่างนั้นหอมและพริกเป็นลมหายใจของคนยางชุมน้อยผมก็ยืนยันว่าใช่ถ้าคนยางชุมน้อยไม่มีพริกไม่มีหอมตายกันไปหมดแล้วไม่ได้อยู่ถึงปัจจุบันหรอกเพราะเป็นอาชีพหลักของเขาเลยนะครับเพราะอันนี้เป็นอะไรที่น่าส่งเสริมที่น่าทึ่งที่ต้องเนี่ย ผมไม่ได้ถามนะต้องเขาบอกเขาเองว่าเขาอายุ28ผมไม่ได้ถามเด็กรุ่นอย่างนี้ไปทำงานกับชาวบ้านแล้วเป็นผู้นำด้วยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเพราะเขาพยายามที่จะทำให้กิจการของเขาสุจิตตาแบรนด์ขายพริกเป็นหลักแล้วเชื่อมโยงกับชุมชนก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับไม่ได้ทำงานเพียงลำพังทำงานร่วมกับชาวบ้านที่นั่นซึ่งมีประสบการณ์เรื่องการปลูกพริกเนี่ยสูงมากนะครับก็ดูแลเกษตรกรอยู่95รายนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจในกิจการของตัวเองแล้วก็ช่วยสังคมช่วยชุมชนอยู่นะครับ